สรุปข่าว EV วันนี้นะคะเจ้าของรถเทสลาออกมาขอโทษแล้วนะคะหลังจากที่ให้ข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับเบรกรถของตัวเองมีปัญหาค่ะและรถเทสลาโมเดล3และโมเดล Y นะคะมียอดจองทะลุ 5,000 คันแล้วในไม่กี่วันส่วนจะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะDriver Thailand ออกมาเผยนะคะว่า BYD Auto 3มียอดจองทะลุ 10,000 คันใน1เดือนค่ะสำหรับ BYD Auto 3นะคะเปิดให้ลูกค้าสั่งจองที่โชว์รูมไปเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2022ซึ่งเวลาผ่านไป1เดือนก็สามารถกวาดยอดจองไปได้ 7,061 คันนะคะแล้วก็ยอดจองเนี่ยทะลุ 10,000 คันในเวลา1เดือน12วันค่ะสำหรับแผนการส่งมอบนั้นนะคะก็มีรายงานว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยจะสามารถส่งมอบได้อีก 4,000 คันและในเดือนมกราคม2023จะส่งมอบได้อีก 4,500 คันรวมเป็น 10,000 คันในเดือนมกราคม2023ค่ะและในตอนนี้นะคะ BYD Auto 3เนี่ยเขาก็ปิดให้สั่งจองชั่วคราวแล้วส่วนจะกลับมาเปิดจองเมื่อไหร่เนี่ย Driver Thailand เขาก็จะกลับมาแจ้งให้ทราบอีกทีในภายหลังค่ะรอยสเตอร์ออกมารายงานข้อมูลว่าตอนนี้นะคะ Toyota เตรียมปรับกลยุทธ์ EV ใหม่นะคะหวังที่จะลดช่องว่าง Tesla และ BYD ที่ครองตลาด EV อยู่ในตอนนี้ค่ะแบรนด์รถ Toyota และ Honda นะคะเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นที่เข้าตลาดรถ EV 100% แล้วแต่ว่าเข้าตลาดค่อนข้างช้านะคะจึงทำให้ส่วนแบ่งตลาดรถ EV เนี่ยตามหลังแบรนด์ใหญ่อย่าง Tesla แล้วก็ BYD ค่อนข้างมากเลยจึงทำให้ทั้ง2แบรนด์นี้นะคะก็จะต้องปรับกลยุทธ์ตลาด EV ใหม่นั่นเองค่ะกลยุทธ์ใหม่นี้นะคะจะเน้นเร่งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ามอเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่ค่ะรวมถึงระบบจัดการความร้อนให้เร็วกว่าเดิมด้วยสำหรับการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ EV ของ Toyota นี้นะคะก็จะส่งผลกับสิ่งที่ Toyota ทำอยู่ตอนนี้แน่นอนค่ะซึ่งกลยุทธ์เดิมเริ่มแรกของ Toyota เนี่ยก็คือการโฟกัสกับ BZ4X และ Lexus RZ ที่เป็นรุ่นทำตลาดมาก่อนหน้านี้นะคะซึ่งเป็นรุ่นที่ Toyota หวังว่าจะดึงส่วนแบ่งตลาดจาก Tesla ได้บ้างนั่นเองค่ะและเมื่อเดือนตุลาคม2022ที่ผ่านมานะคะก็มีรายงานว่าToyota ได้พับโครงการ EV ไปหลายตัวส่วนหนึ่งก็เพื่อรองรับกลยุทธ์ตลาด EV ใหม่นั่นเองค่ะประชาชาติธุรกิจนะคะออกมาเผยว่าสรรพสามิตตามจีบ Tesla เพื่อชวนเข้าร่วมมาตรการสนับสนุนรถ EV ค่ะเพื่อหวังที่จะมอบส่วนลดให้ลูกค้านั่นเองหลังจากที่สรรพสามิตนะคะเซ็นกับเบนซ์ไปแล้วอธิบดีกรมสรรพสามิตเนี่ยเขาก็ได้เผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อหารือกับ Tesla เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมมาตรการสนับสนุนรถ EV ในประเทศไทยค่ะเนื่องจากเป็นรถที่นำเข้าแล้วก็มีราคาเริ่มต้นไม่เกิน2ล้านบาทนั่นเองสำหรับ Tesla Model 3นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1.76 ล้านบาทส่วน Model Y เนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ 1.96 ล้านบาทนั่นเองค่ะถ้าหากว่าเข้าร่วมมาตรการสนับสนุนรถ EV นะคะก็จะได้รับเงินอุดหนุนส่วนลดราวๆ 1.5 แสนบาทเลยทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการเข้าร่วมมาตรการสนับสนุนรถ EV นี้เนี่ยในปี2567นะคะ Tesla ก็จะต้องผลิตรถให้เท่ากับจำนวนที่ขายไปได้ค่ะและในปี2568นะคะ Tesla ก็จะต้องผลิตรถให้ได้อัตราส่วน1ต่อ 1.5 คันเลยทีเดียวซึ่ง Tesla นะคะก็อาจจะต้องตั้งโรงงานผลิตในไทยหรือไม่ก็ต้องจ้างผลิตแทนค่ะเพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่ต้องการนั่นเองTesla Model 3และ Model Y นะคะมียอดจองทะลุ 5,000 คันหลังเปิดจองช่วงแรกในไม่กี่วันเองค่ะเมื่อวันที่7ธันวาคมนะคะ Tesla ได้เปิดแบรนด์ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะคะรวมถึงเปิดให้สั่งจองในบ่ายวันเดียวกันนั่นเองและรายงานเนี่ยระบุว่ามียอดสั่งจองถล่มทลายมากๆเลยค่ะสำหรับ Tesla Model 3นะคะเปิดราคาในไทยเริ่มต้นอยู่ที่ 1.76 ล้านบาทส่วน Model Y เนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ 1.96 ล้านบาทค่ะสำหรับรถที่นำเข้ามาจำหน่ายในไทยนี้เนี่ยเป็นรถที่นำเข้ามาจากกิก้าเซี่ยงไฮ้นะคะปลอดภาษีนำเข้า 0% จึงทำให้ราคาของทั้ง2รุ่นเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยค่ะรายงานเผยว่า Tesla Model 3และ Model Y นะคะที่มียอดจองทะลุ 5,000 คันในไม่กี่วันเนี่ยเป็นยอดจองที่สูงมากๆเลยนะคะเมื่อเทียบกับแบรนด์คู่แข่งในประเทศไทยและ Tesla นะคะเขาก็มีแผนที่จะเริ่มส่งมอบรถให้กับลูกค้าในช่วงไตรมาสแรกปี2023ค่ะและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังบอกอีกว่าจะติดตั้งสถานีชาร์จ Super Charging ประมาณ10สถานีในช่วงปี2023อีกด้วยค่ะเจ้าของรถ Tesla ในจีนนะคะออกมาขอโทษบนโซเชียลเรื่องที่ให้ข้อมูลผิดๆรวมถึงแต่งเรื่องว่าเบรกในรถ Tesla มีปัญหานะคะซึ่งบางรายเนี่ยถูกฟ้องข้อหาทำลายชื่อเสียงบริษัทรวมถึงต้องจ่ายค่าปรับด้วยค่ะสำหรับประเด็นเรื่องเบรกขัดข้องของรถ Tesla ในจีนนี้นะคะเริ่มมาจากที่ผู้ใช้รถยนต์รายหนึ่งเดี๋ยวได้อ้างว่าเบรกรถของตัวเองมีปัญหาในงานแสดงรถยนต์แห่งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีผู้ใช้รถในจีนอีกหลายคนออกมาบอกเหมือนกันนะคะว่ารถของตัวเองก็เจอปัญหาเบรกขัดข้องเหมือนกันจนกลายเป็นกระแสในจีนที่ค่อนข้างแย่นะคะจนถึงขั้นห้ามให้มีการขับรถ Tesla เข้าไปในบางพื้นที่เลยเพราะว่ากังวลเรื่องความปลอดภัยนั่นเองค่ะ
หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเทสลาเขาก็ได้ออกมาตามหาคนที่ปล่อยข้อมูลผิดๆออกไปแล้วก็ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะซึ่งเทสลาเขาก็ได้ยืนยันซ้ำว่าเบรกในรถเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าเป็นความผิดพลาดของผู้ใช้เองค่ะจึงทำให้ผู้ใช้รถเทสลาในจีนที่ปล่อยข้อมูลผิดนะคะออกมาขอโทษแล้วก็ยอมรับว่าพวกเขาแต่งเรื่องขึ้นมาค่ะจริงๆแล้วเคสที่มีคนปล่อยข้อมูลผิดเรื่องเบรกรถเทสลามีปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2021ที่ผ่านมาแล้วนะคะซึ่งเป็นคนละเคสกันกับคลิปข่าวไวรัลในจีนนะคะที่เกิดอุบัติเหตุรถยนต์เทสลาโมเดล Y เร่งความเร็วจนเสียการควบคุมนะคะแล้วก็ไปพุ่งชนคนที่กำลังเดินอยู่บนถนนจนมีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บค่ะจากเคสนี้นะคะทำให้เราได้เห็นว่าเราจะต้องเสพข่าวอย่างมีสตินะคะแล้วก็จะต้องฟังความจากทั้ง2ฝ่ายรวมถึงต้องรอผลพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการก่อนด้วยค่ะและนี่ก็เป็นข่าว EV นะคะที่พอสรุปมาให้ฟังกันถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ